เสียงปรบมือให้ต้อนรับให้กับคุณหลี่ช่างเจียค่ะโอ้นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับว้าว大家好โอเค请坐一下你已经学到สวัสดีครับ了สวัสดีครับ男生要念ครับโอ้โหคุณหลี่ซงเจ๋เรียกว่าไปฝึกซ้อมมาแล้วแล้วก็รู้ว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าครับนั่นนี่今天心情怎么样来到泰国了很紧张也很期待因为我跟泰国其实很有缘分有缘分因为我第一家的唱片公司 Record Company 就是泰国的公司哇GMM 我记得当时ค่ะก็คุณหลี่ช่างเจียนะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้กลับมาที่เมืองไทยซึ่งบริษัทในการร้องเพลงครั้งแรกของคุณหลี่ช่างเจียก็อยู่กับ GMM เหมือนกันอันนี้ดิฉันก็เพิ่งทราบนะคะหน้าจินเทียน来过泰国请问以前有来过泰国了好多次吗来过泰国三次吧三次对我记得最早一次大概在二十年前我来因为大家知道我打 tennis 我来泰国看泰国的 open tennis open 泰国的二十年来了对二十年前来的二十年前来了คุณหลี่ช่างเจียก็มาที่ประเทศไทยเรียกว่าครั้งล่าสุดน่าจะมา20ปีที่แล้วนะคะเรียกว่ามาคุณด้วยความชอบส่วนตัวชอบเรียกว่าในการเล่นเทนนิสด้วยตอนนั้นเหมือนจะมาดูการแข่งขันเทนนิสที่ประเทศไทยนะคะนั่นนี่的对泰国来说有什么印象吗印象啊就是大家很友善 very kind and 大家很 chill 就是在路上有这个成很 relax 那样的 泰国是一个非常 relax 然后 service 非常好是吗 everybody's peace OK ค่ะก็ถามไปว่าสำหรับคุณหลี่ช่างเจียแล้วเมืองไทยมีความประทับใจอะไรบ้างนะคะซึ่งคุณหลี่ช่างเจียก็รู้สึกประทับใจในความชิลของพวกเราค่ะเรียกว่าความเป็นกันเองดีกว่าความเป็นกันเองหรือมิตรภาพที่คนไทยหยิบยื่นให้นะคะรวมไปถึงเรียกว่ามีวิวมีทิวทัศน์และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยก็ชอบเซอร์วิสไมล์ของคนไทยด้วยใช่ไหมคะเราเป็นแลนด์ออฟสไมล์เราก็จะมีบริการหรือมีเซอร์วิสไมล์ที่ยิ้มแย้มเสมอๆเลยนั่นนี่以前有来过泰国了应该有吃过泰国的食物了啊泰国食物太好吃了啊那你最喜欢的是什么食物什么菜我一直以为有一道菜是泰国叫做月亮虾饼月亮虾饼，结果不是，不是啊，结果是泰，不是泰国的不是泰国的食物，虾饼啊，然后有一个酱啊，大家知道吗？那是泰式。ก็สอบถามไปนะคะว่าเคยทานอาหารไทยหรือมีเมนูอะไรบ้างแต่สิ่งที่คุณหลี่ช่างเจียตอบกลับมากลายเป็นเมนูของทางมาเลเซียซึ่งคุณหลี่ช่างเจียเข้าใจว่าเป็นเมนูของไทยนั่นนี่最喜欢我们的泰国食物是什么那个冬阴汤吗那个酸辣太厉害了冬阴功冬阴功啊对了那你就是喜欢是酸酸辣辣的味道酸酸辣很开胃而且开嗓开嗓รู้สึกโรงนะคะเมื่อทานต้มยำกุ้งหรือว่ารสชาติเผ็ดๆเปรี้ยวๆก็จะทำให้รู้สึกแบบว่าโล่งไปหมด对我们泰国来说如果去你们的台湾就是喜欢吃麻辣烫或者珍珠奶茶对也是我们泰国喜欢的对那你这次来泰国除了开演唱还是要想去哪个地方吗想去哪个地方 我想去普吉岛还没有去过还没去过然后想住泰国的 villa villa 是非常非常 relax 非常大的那一定我们普吉岛那边有很多美好的沙滩对夜晚也有很多有趣的活动有机会一定要去啊对喝个啤酒然后音乐chill chill the lifestyle yeah chill ค่ะก็ได้สอบถามไปว่าคุณหลี่ช่างเจียครั้งนี้นอกจากจะมาแสดงคอนเสิร์ตแล้วอยากจะไปสถานที่ไหนบ้างไม่น่าเชื่อนะคะว่าภูเก็ต
เป็นสถานที่คุณหลี่เฉิงเจียยังไม่ได้ไปและครั้งนี้ก็อยากได้ไปมากๆเลยเมื่อกี้ก็เลยแอบขายของว่าในจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยมีหาดทรายหรือว่าทะเลทรายเขาเรียกว่าอะไรนะทะเลเนาะทะเลที่สวยงามแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายถ้ามีโอกาสต้องได้ไปเลย那我们聊一下关于今天不是今天后天的演唱会对啊后天的演唱会这是第一次来泰国开演唱有什么感想吗感想就是我终于可以在其实我刚讲跟泰国有很多的 connection 嘛我然后没想到我能够在曼谷有自己的一个个人演唱会然后跟这边的喜欢音乐的朋友啊所有的泰国朋友所有的华人朋友能够在这边把我的歌曲带给大家那未来我也希望自己的这个有机会可以翻唱一下泰文歌啊真的吗然后或者是把这个我自己的一些成名曲呢翻成泰文好的希望我期待听一下ค่ะก็สอบถามไปว่าสำหรับงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทยคุณหลี่เฉิงเจียรู้สึกตื่นเต้นนะคะรู้สึกมีคอนเนคชั่นรู้สึกมีความเรียกว่าเกี่ยวข้องบางอย่างกับประเทศไทยด้วยรวมถึงรู้จักเพื่อนๆคนไทยหลายๆคนก็เป็นนักร้องในประเทศไทยด้วยก็รู้สึกว่าอยากจะมาจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งในจิตใจกับประเทศไทยค่ะนั่นนี่ชูเลอร์ด้วยของเราเด้อ泰国有了印象，那你有学过一些泰文或了吗？啊，泰文，我写过了吗？我从小，我爸爸就给我听一首歌啊，什么？那希望我这两天恶补一下，可以吗？就是我十年前吧，八年前我来泰国看的第一场演唱会啊 ，Bird 的演唱会 ，Happy Bird 啊，这首歌好像全部。泰国朋友都会唱是吗？对 ，Surprise 啊，各班一个人哈，帅哈。等我再练一下，我希望后天大家全部一起唱，好吧？哈，ค่ะ ก็เรียกว่าถามว่าได้มีสามารถพูดภาษาไทยหรือว่าได้เรียนรู้ภาษาไทยบ้างหรือยังมาเมืองไทยในครั้งนี้นะคะก็คุณหลี่เฉิงเจียก็ตอบว่าคือได้เรียนภาษาไทยจากเพลงนี่แหละซึ่งเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วค่ะได้มาคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดแล้วก็กำลังเรียนรู้ที่จะร้องเพลงของพี่เบิร์ดก็หวังว่าครั้งหน้าจะได้ฟังเพลงของพี่เบิร์ดจากคุณหลี่เฉิงเจียนะคะ希望这次见跟您见面会可以唱พี่เบิร์ด的歌曲 Survive 对啊那以这次的演唱会比以前之前的演出有什么不一样吗不一样就是我想我一直在 update 我的 concert 的内容，然后这次来到曼谷是把我们最新的演唱会的内容带给大家，所以我很兴奋，每一次都跟我的 director， 我的还有 music director， 我们就要讨论一些新的 idea，然后我们还要一点点时间，所以后天我很期待把最新的我的 concert 带给所有。泰国的朋友哇ค่ะก็สำหรับครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยก็ได้สอบถามไปว่ามีอะไรที่แตกต่างจากคอนเสิร์ตในครั้งที่ผ่านๆมาบ้างนะคะซึ่งคุณหลี่เฉิงเจียก็ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากทุกๆครั้งก็มีการอัปเดตกับทั้งมิวสิกดีเรคเตอร์แล้วก็โชว์ดีเรคเตอร์ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่เรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆมานำเสนอหรือมาสื่อสารให้กับแฟนเพลงชาวไทยในครั้งนี้ค่ะน่าสุดท้ายนะ有没有一些话，分享给我们泰国粉丝、泰国歌迷一下？一些话就是，我希望我每一年都可以回来。今天非常谢谢GME 啊 Sam 姐，然后还有我的唱片公司 Warner Music， 给我这样的一个机会，我们可以走到泰国曼谷。然后，当然这也是我觉得目前。少数几位可以来到泰国开演唱会，我很珍惜，然后希望我每一年都可以回来，然后呢，下一次回来的时候呢，我们就来认真多唱一些泰文泰国歌曲。对对对，希望我的心愿 ，My wish。
โอเคค่ะก็ถามว่ามีอะไรอยากจะแชร์ให้กับแฟนเพลงชาวไทยบ้างนะคะก็เรียกว่าครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆต้องขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะคะจากแฟนคลับชาวไทยและก็หวังว่าในปีถัดไปค่ะจะได้กลับมาร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงไทยนะคะให้กับแฟนคลับชาวไทยได้ฟังด้วยแล้วต้องขอขอบคุณผู้จัดงานไม่ว่าจะเป็น Warner Music หรือ GME International นะคะที่เปิดโอกาสให้คุณหลี่ช่างเจียได้มาพบกับแฟนคลับชาวไทยในครั้งนี้ค่ะชื่อชื่อ Moment of Fun สื่อเต่าเจอ但是我是今天非常有幸非常开心与你这个近的距离聊一聊可不可以给我们这边全场的媒体唱小段歌啊，唱一小段歌。กำลังขอให้ร้องเพลงให้เราฟังสักท่อนนึงอยากฟังเพลงของคุณหลี่ช่างเจียไหมคะ？哦哇！希望我唱的这一段很快可以翻成泰文版。不需要，因为你唱的是好听，就是深深我们的心了，不需要懂他的意思。OK， 对对对，这首歌很重要，是我。我自己非常喜欢，也很多朋友在 KTV 一定要点的，所以明天希望大家也会唱这首歌啊。是什么歌呢？我们来听一下。OK， 好想 promise 清唱吗？啊，老师，สดๆกันตรงนี้。哎呀，ปรบมือด้วยนะคะ。最后的疼爱是说放开，不要一张双人床，中间隔着一片海。感情的污点就留给时间慢慢漂白，把爱收进胸前左边口袋。哇，非常好听啊！我这里做事是非常紧张的，所以是很感动的。ค่ะก็วันนี้บรรยากาศการสัมภาษณ์ก็เชื่อว่าเป็นกันเองแล้วพี่ๆสื่อมวลชนที่ได้ยินเสียงของคุณหลี่ช่างเจียแล้วเชื่อว่าแค่นี้ก็ซาบซึ้งแล้วไม่ต้องเข้าใจความหมายเลยใช่ไหมคะบอสกันทำเหมือนว่า不需要懂意思但是就感动了他们的心 OK feel my soul yeah feel your song feel your voice your attractive voice thank you OK 那接下来是我们的拍照环节了ค่ะแล้วลำดับถัดไปนะคะต้องขอเชิญนะคะกับผู้จัดงานของเรานะคะขึ้นร่วมถ่ายภาพกับคุณหลี่ช่างเจียนะคะชิงหลี่ช่างเจียวางห้อยเตี๋ยอ่ะนะเจสลาย邀请我们的主办方 GME International 代表请在舞台上与我们的艺人拍照一下ค่ะ我们的艺人也有一个 token 交给GMM 的代表 PP 使我们从什么给拍下来呢哈请在这个我们的摄影师看一下中间的摄影师啊非常感谢啊接下来邀请 Sunny Side Up Sunny Side Up 我们的代表请在舞台上和我们的艺人拍照一下啊，也有一个 token 交给我们的代表交给神秘沙亚的代表สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะสามารถติดสอบถามนะคะเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะคะ最后一个拍照环节就是为了我们的媒体朋友们给单独人拍照啊พี่ๆสื่อมวลชนสามารถเก็บภาพเดี่ยวของคุณหลี่ช่างเจียได้เลยจะให้ทำท่าไหนบอกได้นะคะจะให้ตั้มอัพหรือว่ายืนกอดอกสวยๆหล่อๆวันนี้ทุกมุมหล่อแน่นอนค่ะว้าความชอบของคุณหลี่ซึ่งสีอย่างนึงคือกีฬาเทนนิสนะคะอดีตเคยเป็นนักกีฬาเทนนิสด้วยดูสีร่างกายแข็งแรงกำยำมากๆเลยเรียบร้อยไหมคะโอเค非常感谢我们今天的艺人李尚杰我们会在五月一号再见面谢谢ค่ะสำหรับงานบรรยากาศงานแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะ